สวัสดีครับตู้ไม่น้ำ DIY นะครับเพื่อนๆคงเคยเจอปัญหานะครับที่ว่าเวลาเราไปเที่ยวหลายๆวันเช่นเทศกาลปีใหม่สงกรานต์อย่างเงี้ยเราจะต้องทิ้งตู้ไม้น้ำไว้ที่บ้านถ้าบางคนมีเพื่อนมีพี่น้องที่อยู่ที่บ้านแล้วช่วยเติมน้ำก็ดีไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแล้วครับเราจะแก้ปัญหาแบบนี้ยังไงวันนี้ผมก็เลยคิดวิธีเติมน้ำอัตโนมัตินะครับโดยความร่วมมือของแอดแบงค์ตู้ไม้น้ำมือใหม่ด้วยนะครับแล้วก็แอดมินของกลุ่มตู้ไม้น้ำเดวายของเราหลายๆคนก็ช่วยกันคิดวิธีแล้วก็สำเร็จออกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายหลักการทำงานให้ฟังจะได้ทำกันง่ายๆในงบไม่เกิน300บาทนะครับครับขั้นแรกเราต้องเตรียมถังนะครับตัวนี้เป็นถังน้ํา20ลิตรนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการต่อครับในขั้นแรกนะครับเราก็ต้องมาถอดก๊อกตัวนี้ออกก่อนนะครับก็ใช้มือหมุนเข้าไปเลยหมุนออกมาแล้วก็เราก็จะทำการต่อท่อ PVC ที่เราเตรียมไว้นะครับเข้ากับระบบของถังน้ำนะครับก็หมุนนี่ออกมาก่อนตรงนี้เราก็ต้องใช้เป็นพันเกลียวนะครับเดี๋ยวเราจะดึงดันตัวนี้ออกมานะครับใช้พันเกลียวพันด้านในไปก่อนเลยนะครับนี่นะครับแล้วเราก็ดันออกมาอย่างเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ใช้พันเกลียวพันซ้ำไปอีกทีหนึ่งเพื่อความแน่นอนในการไม่ให้น้ำมันไหลออกมานะครับเพื่อที่จะมาประกอบกับชุด PVC ที่เราแล้วก็หมุนจนแน่นนะครับมันจะรู้สึกว่ามันหมุนไม่ได้แล้วมันตึงมากๆแล้วนะครับก็จะได้ท่อนี้ออกมาแล้วนะครับครับหลังจากประกอบข้อต่อให้ได้แบบนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามารู้จักระบบที่เรามาใช้ทดสอบก่อนนะครับซึ่งตู้นี้นะครับเป็นตู้ที่ผมไว้เลี้ยงกุ้งเคฟิตนะครับน้ำที่จุอยู่ที่255ลิตรนะครับแล้วก็ผมใช้พัดลมของคอมพิวเตอร์เนี่ย3ตัวในการเป่าผิวน้ำเพื่อที่จะลดอุณหภูมินะครับอุณหภูมิของช่วงกลางวันก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน27องศานะครับสิ่งที่เราพบก็คือน้ำมันระเหยเร็วมากผมจะต้องทำการเติมน้ำลงไปเนี่ยวันละนะครับประมาณ2ลิตรครึ่งเพื่อจะรักษาระดับน้ำนะครับถ้าเกิดว่าผมออกไปเที่ยวนะครับหรือว่าไปต่างจังหวัดสัก5วันเนี่ยผมจะต้องทำการเติมน้ำนะครับทั้งหมดก็ประมาณเกือบ10ลิตรนะครับคราวนี้เราก็เลยใช้วิธีการแบบนี้ครับหาถังนะครับที่มีขนาดความจุน้ำนะครับ20ลิตรนะครับแล้วก็ต่อด้วยท่อ PVC ออกมานะครับแล้วเราก็ทำวาล์วปิดนะครับปิดน้ำหรือว่าชะลอน้ำเนี่ยเวลาเราเปิดก็เปิดนิดเดียวนะครับให้มันลงไปที่ผิวของน้ำนะครับแล้วอีกเช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้องมีสายออกซิเจนนะครับสายเส้นนี้มีประโยชน์มากมีประโยชน์ยังไงก็คือเวลาน้ำในถังเนี่ยถูกนำไปเติมในตู้แล้วเนี่ยถังจะมีอาการแฟบลงอะครับทำให้บางทีข้อต่อต่างๆอาจจะหลุดแล้วรั่วได้เราก็ต้องทำการล็อกนะครับล็อกอากาศแล้วก็เติมอากาศจากผิวน้ำเนี่ยครับเมื่อเวลาน้ำมันลดระดับนะครับผิวน้ำตรงนี้มันก็จะถูกเวลาน้ำลดนะน้ำก็จะถูกดึงนะครับหรือว่าอากาศมันจะถูกดึงเข้าที่ตรงนี้ครับพอเวลาอากาศเข้าไปเติมเต็มข้างในถังก็จะไม่มีอาการบีบหรือว่าบิดงอเลยนะครับมันก็จะเป็นวัฏจักรไปแบบนี้เรื่อยๆแล้วก็น้ำก็จะถูกเติมมาจนเต็มมันก็จะหยุดการทำงานครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการครับพอเราเจาะได้ขนาดแล้วนะครับเราก็เอาสายออกทะลุมาแล้วครับแล้วก็เอาตัว
ที่เป็นตัวต่อสายออนนะครับเสียบเข้าตรงนี้นะครับเวลาเราดึงสายเนี่ยมันก็จะเกิดแน่นกันที่ตรงจุดนี้พอดีนะครับครับก็หวังว่าคลิปสั้นๆคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่รักตู้ไม้น้ำนะครับแล้วก็สามารถไปเที่ยวในวันหยุดกันอย่างมีความสุขนะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามตู้ไม้น้ำ DIY ไว้พบกันใหม่ครับ